สวัสดีครับพบกันอีกครั้งนะฮะผมประธานบอยครับขออนุญาตเข้ามาไลฟ์สดช่วงวันอาทิตย์เอารถมาล้างนะครับใครเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยววันนี้จะมาให้ความรู้เรื่องรถ2แถวรถรับจ้างต่างๆนะครับจอดกันรอไฟแนนซ์มายึดเนื่องจากเศรษฐกิจมีปัญหานะครับแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีคนอินบ็อกซ์ข้อความหาผมเยอะรบกวนให้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องของรถไฟแนนซ์กำลังจะยึดนะครับปัจจุบันเนี่ยมันมีปัญหาอยู่ค่อนข้างเยอะเนื่องจากเศรษฐกิจทุกวันนี้ด้วยนะครับก็เลยอยากจะมาเล่าให้คุณฟังนะเพราะว่าไม่ต่ำกว่า20เคสสำหรับสัปดาห์นี้นะครับที่ส่งข้อความมาหาผมนะฮะใครได้ยินไม่ได้ยินยังไงบอกด้วยนะครับผมใช้เสียงดังไม่ค่อยได้เพราะอยู่ในที่สาธารณะอยู่ในร้านกาแฟนะครับก็อย่างนี้ครับพยายามจะบอกพวกคุณว่าเศรษฐกิจตอนนี้เนี่ยมันมีปัญหาสิ่งหนึ่งที่มันมีปัญหาเลยคือระบบสาธารณสุขยิ่งมีโรคภัยไข้เจ็บเข้ามาด้วยนะครับรัฐบาลก็กำลังจะหาวิธีการแก้ปัญหาอยู่นะฮะเวลานี้เนี่ยสิ่งที่มันจะต้องต่อเนื่องแล้วพวกคุณต้องอยู่กันให้ได้ก็คือเรื่องของเศรษฐกิจเศรษฐกิจตอนนี้พอมันถดถอยแล้วมันมีปัญหาทุกๆอย่างเรื่องของการกินอยู่ปากท้องก็ดีโรคภัยไข้เจ็บที่คุณก็เห็นอยู่ก็ดีนะครับการท่องเที่ยวมันก็เลยเป็นผลกระทบเป็นอันกว้างเลยล่ะเพราะว่าตอนนี้ไปดูที่สนามบินมันก็จะส่งผลเรื่องของนักท่องเที่ยวไม่เข้ามาในประเทศเข้ามาในประเทศก็ออกไปเที่ยวก็ทำให้พวกคุณตื่นตระหนกนะครับก็เลยมีการกักกันวันนี้เนี่ยเราก็จะเอาเรื่องนี้พักไว้ก่อนเรามาพูดถึงปากท้องเศรษฐกิจของพวกหาเช้ากินค่ำก่อนจังหวัดที่ผมอยู่เป็นประจำก็คือที่เชียงใหม่นะครับเมื่อก่อนนี้ก็จะไปสมุยบ้างอะไรบ้างแต่ตอนนี้ที่เชียงใหม่มีปัญหาเลยคือจะเห็นเลยอย่างเมื่อเช้านี้เห็นคลิปดร.เทิดศักดิ์นะครับก็มา ออกคลิปเกี่ยวกับเรื่องของรถสองแถวแดงนะฮะที่เมื่อก่อนเป็นเสน่ห์ของทางเชียงใหม่เลยนะครับเรื่องของกรณีเนี้ยมันก็จะมีการรับนักท่องเที่ยวเยอะนะฮะยิ่งนักท่องเที่ยวชอบเหมารถชอบมาเป็นกลุ่มเป็นกวนมาเป็นทัวร์อะไรก็แล้วแต่พวกเนี้ยเขาสามารถที่จะซัพพอร์ตดูแลนักท่องเที่ยวได้มันก็จะเป็นบอกตรงๆว่ามันก็เป็นวิถีชุมชนนะครับเป็นวิถีชุมชนแล้วก็เป็นเศรษฐกิจในพื้นที่ซึ่งมันก็อยู่ในท้องถิ่นมานานนะครับถามว่าวันนี้ไม่ใช่แค่รถสองแถวแดงละรถส่วนตัวพวกคุณด้วยมีปัญหาแล้วนะครับวันนี้มีคนอินบ็อกซ์ข้อความหาผมแล้วก็อยากให้ผมให้ความรู้พวกคุณให้ควรระวังในสิ่งที่พวกคุณจะคิดตื้นๆคิดง่ายๆนะครับแล้วมันเกิดเป็นคดีความลกลงลกสารอีกเรื่องนึงก็คือรถที่ติดไฟนั้นอยู่นะครับเวลานี้เนี่ยผมจะให้ความรู้พวกคุณเลยหลายๆเรื่องนะเรื่องที่1เลยก็คือไม่ว่าคุณจะฝ่าเศรษฐกิจตรงนี้ไปได้หรือไม่นะครับแต่คุณก็พยายามที่จะขอพักชำระหนี้ขอปรับโครงสร้างหนี้เข้าโครงการใดๆที่ทางรัฐเนี่ยกำลังจะยื่นมือเข้ามาช่วยในไฟแนนซ์และหลากหลายธนาคารหลากหลายไฟแนนซ์เลยล่ะครับที่ตอนนี้กำลังออกแพ็กเกจมาเพื่อจะพักชำระหนี้6เดือน8เดือน12เดือนอะไรก็แล้วแต่ติดตามข่าวแล้วไปเข้าโครงการซะนะครับบางคนเลือกผิดทางนะเลือกผิดทางถึงขนาดว่าเอารถที่ตัวเองขับอยู่ตอนเนี้ยปล่อยเลยครับเพราะมีช่องว่างทางกฎหมายซึ่งผมเคยให้ความรู้ไปแล้วกรณีที่เขาจะมาตามยึดรถการยึดรถออกไปเสียจากบ้านคุณหรือออกไปจากคุณในฐานะที่คุณขับรถอยู่ได้ทำได้หรือไม่บอกได้เลยทำไม่ได้นะครับถ้าบริษัทไฟแนนซ์มาตามยึดรถคุณผมบอกเลยว่าคุณสามารถที่จะโทรแจ้งตำรวจหรือโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ให้เข้ามาช่วยไก่เกียร์ดูแลนะครับถ้าเขามายึดรถหรือเอารถคุณไปทรัพย์สินที่อยู่ในรถรวมถึงรถที่คุณค้างเช่าอยู่ก็เถอะมันก็จะมีประเด็นการลักทรัพย์ยักยอกทรัพย์หรือไม่ถ้าเป็นเวลากลางคืนก็จะเป็นโทษค่อนข้างหนักขึ้นหรือไม่ผมเคยเตือนแล้วนะครับสำหรับไฟแนนซ์ที่ทำไม่ถูกนะครับเพราะว่ารถถ้าคุณจะมายึดเขาได้เนี่ยคุณต้องใช้คำสั่งศาลเท่านั้นนะไม่ใช่คุณบอกว่าเขาขาด3เดือน4เดือนไม่ส่งแล้วคุณก็จะมาเล่นยึดรถเขาไปเลยอย่างนี้ผมก็เคยบอกช่องว่างนี้กับคนที่ถือครองรถอยู่นะครับก็ไปต่อสู้ในศาลครับฎีกามีเยอะแยะคุณไม่ต้องมานั่งถกเถียงกันเรื่องนี้คือสิ่งที่ผมเคยแนะนำไปย้อนกลับมาในสิ่งที่ผมบอก ตอนนี้ครับรถที่คุณผ่อนไม่ไหวถ้าคุณยังไม่เข้าโครงการพยายามติดตามนะครับว่ามีโครงการอยู่เมื่อไหร่คุณอย่าได้เอารถไปจำนำ
นอกระบบเด็ดขาดนะครับเพราะตอนนี้ลูกความในสำนักงานกฎหมายที่ผมดูแลอยู่เนี่ยโดนกันไม่ต่ำกว่า20คดีแล้วนะครับเช่นอะไรบ้างครับเอารถที่ตัวเองค้างไฟแนนซ์ไปฝากไว้กับเต็นท์นะครับพอไปฝากไว้กับเต็นท์กรณีที่1เลยโดนเต็นท์เอารถไปขายต่อแบบผิดกฎหมายปล่อยไปเขมรบ้างปล่อยไปต่างประเทศบ้างปล่อยไปนู่นปล่อยไปนี่บ้างปล่อยไปในประเทศบ้างอะไรทำให้คุณมีปัญหาเพราะคุณเอารถไปฝากเขาแล้วพอคุณเอาเงินเขามาคุณเอาเงินเขามาได้เดือน2เดือนใช้หมดเรียบร้อยแล้วจ่ายดอกเบี้ยราคาสูงละคุณจะเอาเงินไปถ่ายรถปรากฏว่ารถไม่อยู่ครับพอรถไม่อยู่คุณไปตามเสร็จเรียบร้อยเขาบอกว่าเดี๋ยวอีก2เดือนเขามาเอานะยังไม่เก็บดอกก็ได้สุดท้ายพอเอาเงินไปจะไปเอารถคืนเอาไม่ได้ครับรถเขาขายไปเรียบร้อยแล้วครับแล้วคุณก็จะมาโวยวายว่าคุณเอารถไปฝากเขาสุดท้ายแล้วการเอารถไปฝากเนี่ยคุณยังผ่อนไฟแนนซ์อยู่คุณระวังจะโดนไฟแนนซ์แจ้งจับข้อหายักยอกทรัพย์ร่วมกันยักยอกทรัพย์กับคนที่เอารถไปคุณเข้าใจไหมครับเพราะสุดท้ายแล้วคนที่ช้ำมันมีแต่คุณรถคุณผ่อนมา 5-6 แสนคุณเอาไปไว้แสนเดียวอย่างเงี้ยแล้วสุดท้ายต้องมาโดนไฟแนนซ์เขามาแจ้งจับคุณร่วมกันยักยอกทรัพย์ไปขายบุคคลอื่นน่ะคุณจะมีปัญหาอันนี้คือเรื่องที่1เรื่องที่2มีประเด็นเกิดมาแล้วเมื่อวานนี้เขาก็อยากให้ผมให้ความรู้ด้านนี้กับคุณด้วยก็คือกรณีที่เต็นท์รถเหมือนกันครับเอารถไปเสร็จเรียบร้อยครับบอกว่าจะฝากขายพอไปฝากขายเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยเขาก็บอกว่าถ้าฝากขายก็ได้ครับแล้วเอาเงินไปหมุนใช้แล้วจ่ายดอกด้วยก็ได้ครับสุดท้ายแล้วก็ด้วยเศรษฐกิจอย่างนี้คุณก็เอามักง่ายเขาว่าเอาเล่มไปให้เขาด้วยนะครับการที่เอาเล่มไปให้เขาด้วยเนี่ยอันนี้หมายถึงว่ารถที่หลุดไฟได้แล้วนะเป็นรถของคุณเองแล้วนะอันนี้ผมก็จะพูดถึงรถที่มันเป็นของคุณเองละคุณเอารถไปฝากเขานะครับแล้วคุณเอาเล่มไปให้เขาด้วยนะครับแต่เผอิญสุดท้ายแล้วครับวันนี้เขาขายให้คุณได้พอเขาขายให้คุณได้เสร็จเรียบร้อยเขาไม่เอาเงินมาให้คุณเขาหนีตอนนี้เกิดเหตุแบบนี้แล้วนะพอหนีแล้วเกิดอะไรขึ้นอ้าวก็เอาเล่มไปฝากเขาแล้วเอกสารคุณเอาไปให้เขาแล้วแต่เวลานี้เอกสารคุณจะไปเซ็นให้เขาไหมคุณยังไม่เซ็นไงเพราะคุณฉลาดพอคุณบอกว่าเดี๋ยวเซ็นตอนที่มีคนมาซื้อแล้วกันนะเต็นท์จะมาเอาส่วนต่างเท่าไหร่เอาไปนะแต่ผมไปทราบตอนซื้อขายด้วยจะได้เซ็นให้สุดท้ายพอไปดูอีกเดือน2เดือนรถขายไปแล้วครับเอกสารตัวเองไม่ได้เซ็นด้วยแล้วมีการขายไปแล้วเจ้าของปิดเต็นท์หนีก็มีนะครับเรื่องพวกนี้ก็ต้องระวังให้มากนะขายเองได้ขายครับตอนนี้ในส่วนของเว็บไซต์ต่างๆนานาที่ขายรถมือ2คุณก็เข้าไปดิมันไม่ต้องผ่านคนกลางก็เยอะแยะมีเงินเหลือ 4-5 หมื่นด้วยซ้ำนะครับสุดท้ายแล้วเป็นคดีอาญาเพิ่มเติมอย่างไรรู้ไหมครับมันมีรถเต็นท์ชื่อดังเขาบอกว่าดังมากด้วยอยู่ที่กรุงเทพมหานครตอนนี้กำลังรวบรวมพยานหลักฐานผมก็แนะนำว่ามีการปลอมเอกสารเพราะตอนเซ็นไม่ใช่เจ้าของรถเซ็นขายแล้วไม่ได้ทำการขายผ่านในหน้าแต่ยักขายแล้วปลอมลายเซ็นถ่ายสำเนาบัตรไว้เองถ่ายสำเนาเล่มไว้เองแล้วก็ขายเองเลยครับเจ้าของเต็นท์พอขายเสร็จเรียบร้อยเกิดอะไรขึ้นครับผมบอกกรณีอย่างนี้ไม่ยากครับเข้าไปดูในขนส่งพื้นที่เลยครับจะเจอเอกสารปลอมเยอะมากคุณก็แจ้งเลยครับใช้เอกสารปลอมปลอมแล้วใช้เอกสารปลอมใช้เอกสารสิทธิ์ปลอมอะไรก็ว่าไปสุดท้ายคนที่จะมาเป็นพยานให้คุณในคดีนี้ได้ก็คือเจ้าหน้าที่ขนส่งในเขตพื้นที่นั้นๆแล้วก็ไปเอาคัดเอกสารการโอนออกมาดูเลยครับการโอนรถทุกขั้นตอนจะมีเอกสารปลอมของพวกคุณเสมอผมแนะนำให้ไปคัดออกมาเป็นกองๆเลยครับตอนนี้ทยอยกันไปคัดกัน 20-30 คนแล้วเศรษฐกิจอย่างนี้นะครับเรื่องของรถของคุณที่มันเป็นสินทรัพย์สุดท้ายในชีวิตแล้วต้องระวังนี่เรื่องบ้านเรื่องที่ยังอีกเรื่องนึงเดี๋ยวมีโอกาสจะเล่าให้ฟังกระบวนการช่องว่างทางกฎหมายมันเอาไปทำกันเยอะมากครับคุณก็ต้องระวังด้วยสุดท้ายผมก็ส่งดำเนินคดีครับแจ้งเจ้าพนักงานตำรวจให้เข้ามาตรวจสอบแล้วสุดท้ายแล้วก็เกิดการรวมตัวในพื้นที่แล้วผมบอกเลยว่าบางคนกลัวว่าถ้าเจอแล้วครับเจอไอ้คนที่เอารถไปแล้วผมจะเอาทรัพย์จากมันคืนได้อย่างไรผมก็เลยแนะนำว่าถ้ากลัวมันจะยักย้ายถ่ายทรัพย์หนีนะก็แนะนำให้ว่าถ้ามันรวบรวมคนที่มันโดนกระทำไปเยอะวงเงินเกิน5ล้านคุณรวมตัวไปแจ้งกองปราบนะเพราะกองปราบเขาจะมีอำนาจในการยึดอายัดทรัพย์ใดๆที่เป็นกรณีที่คำมันถือครองอยู่บางทีการที่คุณไปร้องกองปราบดำเนินคดีฟ้องร้องในอนาคตวันนี้คุณยังกำขี้ดีกว่ากำตดก็คือมีการยึดอายัดทรัพย์มันไว้ก่อนเข้าใจไหมครับยึดอายัดทรัพย์มันไว้ก่อนกรณีดำเนินคดีเสร็จจะได้เอาทรัพย์ตรงนั้นมาแบ่งเฉลี่ยกรณีที่คุณโดนเอารถไปขายแล้วคุณไม่ได้ตังค์
แต่ถ้าวันนี้คุณบอกเฮ้ยแล้วหลักทรัพย์แถวนั้นถ้ามันไม่ถ้าคุณโดนกันน้อยๆไม่ถึง5ล้านทำยังไงผมก็แนะนำให้ปรึกษาทนายความนะให้ดำเนินการฟ้องแพ่งแล้วยื่นคำร้องขอไต่สวนฉุกเฉินได้หรือไม่ก็ลองใช้ข้อกฎหมายนี้ดูนะครับเพื่อเหมือนคดีลุงจรูนนะครับกับครูปีชานะครับครูปีชาก็ไปไต่สวนคุ้มครองฉุกเฉินเลยกรณีเงิน25ล้านคดีชนะหรือไม่ชนะในอนาคตจะคืนเงิน25ล้านหรือไม่มันก็ยังมีกองเงินให้มองเห็นอยู่ว่าชนะไม่ชนะจะยึดเงินตรงนี้มาคืนหรือไม่ได้เงินมันก็ยังเห็นว่ามันยังมีเงินมีทรัพย์อยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับผมก็บอกเป็นหลักการคร่าวๆนะเพราะนั้นถ้าพวกคุณไม่เข้าใจก็อินบ็อกซ์ถามมันเข้ามาได้เหมือนเดิมนะครับเพราะนั้นเรื่องเหล่านี้เนี่ยคุณต้องระวังให้มากตอนนี้คุณอย่ามองแค่ว่าเฮ้ยเศรษฐกิจมันถดถอยคุณจะทำยังไงดีวะขายทุกอย่างที่มีได้ไหมคุณเคยเข้าใจคำว่าขว้างงูไม่พ้นคอไหมเช่นวันนี้คุณเจอพิษปัญหาเศรษฐกิจจากบ้านไม่ต้องเป็นหนี้เนาะใช้กินไปวันๆมีรถติดไฟแนนซ์อยู่บ้างก็ยังทำกินได้แต่คุณจะตายไปกับมันเหรอจะตายไปกับเศรษฐกิจเหรอเพราะนั้นก็ระวังด้วยอย่าไปคิดง่ายๆเอ้ยเอารถไปไว้เต็นท์เสียคนนี้ก่อนวะติดไฟแนนซ์อยู่มันก็ยังได้มาอีก2อาทิตย์มึงไปดูแล้วรถมึงหายไปแล้วสุดท้ายไฟแนนซ์เวลาเขาแจ้งจับพวกคุณเนี่ยครับเขาแจ้งจับพวกคุณเรื่องกรณีร่วมกันยักยอกทรัพย์ไปขายนะฮะระวังฮะสุดท้ายแทนที่จะหมดตัวติดคุกด้วยครับมีปัญหาทันทีครับรถตัวเองที่มีอยู่จะไปฝากขายก็อย่าไปฝากขายเลยผมไม่ได้แนะนำให้ไม่ได้ไปสกัดกั้นการทำมาหากินของเต็นท์นะครับแต่ผมก็จะบอกว่าให้พวกคุณเข้าใจในสิ่งที่พวกคุณจะทำด้วยอยากให้คว้างงูให้มันพ้นคอไปถ้าคุณจะต้องขายทรัพย์สุดท้ายจริงๆก็ไปเข้าเว็บไซต์เยอะแยะครับเว็บไซต์รถมือ2คุณไม่ต้องผ่านในหน้าครับเดี๋ยวเขามาดูเขาก็ซื้อกันเองกำไรเหลือ 4-5 หมื่นแน่นอนนะครับส่วนบรรดาเต็นท์มือ2ก็ทยอยขายไปเถอะรถที่มีไม่ต้องไปเต็นท์ดีๆก็มีนะครับผมก็ไม่ได้ว่าทุกเต็นท์แต่บางเต็นท์เดี๋ยวนี้ก็รับจำนำรับจำนองสุดท้ายแล้วหลังชนฝาก็เอารถลูกค้าไปขายสุดท้ายมันก็กลายมาเป็นปัญหาที่ผมบอกนี่แหละผมก็เลยต้องเตือนพวกคุณเมื่อเช้าเห็นดร.เทิดศักดิ์พูดเกี่ยวกับรถแดงแล้วผมก็อดไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจมันแย่จริงครับรถมันคงไม่ใช่แค่รถการพาณิชย์แล้วล่ะไม่ใช่รถเพื่อซัพพอร์ตเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตการดูงานไม่ใช่ซัพพอร์ตเพื่อนักท่องเที่ยวมันเป็นรถส่วนตัวของตัวคุณเองแล้วตอนนี้ปัญหาต่างๆผมมันจะเกิดขึ้นมาเนี่ยผมก็ต้องเตือนพวกคุณก่อนคุณเข้าใจไหมเวลานี้เนี่ยผมจะยังไม่ออกคลิปอะไรที่มันสุ่มเสี่ยงเรื่องของการวิจารณ์ระบบยุติธรรมเรื่องของศาลที่มีปัญหาเรื่องของท่านผู้พิพากษาเพิ่งจะยิงตัวตายนะให้ผู้ใหญ่เขาออกมาไขแถลงข้อเท็จจริงตรงนี้กันไปก่อนแล้วพวกคุณก็ตัดสินใจคิดกันเอาเองว่าชีวิตนี้ยังจะพึ่งกระบวนการใดๆในประเทศไทยได้หรือไม่นั่นคือเรื่องของพวกคุณผมจะยังไม่ได้วิจารณ์อะไรมากตอนนี้ก็ขอให้มันชัดเจนกันมาก่อนแล้วระดับนึงเนาะตอนนี้เราก็มาพูดเรื่องปากท้องกันสำคัญก่อนนะครับก็อยากจะเตือนครับเตือนทุกคนนะเพราะนั้นเนี่ยเตือนทั้งข้อกฎหมายเตือนทั้งข้อเท็จจริงเตือนทั้งสิ่งที่คุณอาจจะเจอในเวลานี้แล้วเวลาอันใกล้นี้อย่าได้ถดถอยไปกับมันนะเศรษฐกิจจะแย่ยังไงก็ทรงตัวเองเข้าไว้คือเอาตัวเองแค่ทรงๆอ่ะเอาตัวเองแค่พอทรงๆก่อนทรงๆว่าเฮ้ยเอาวะกระท่อนกระแท่นเช้ามาก็ยังมีกินเย็นมาก็ยังได้กินเย็นก็ยังกลางคืนก็ยังได้นอนหลับเช้ามาก็ยังพอถูลู่ถูกลางไปได้แต่ถ้าเมื่อไหร่คุณคิดจะเอาเงินมาใช้ชีวิตให้มันหรูหราเหมือนเมื่อก่อนจนถึงขนาดต้องเอารถที่ยังผ่อนไม่หมดไปขายหรือจะเอาสินทรัพย์ที่มีทั้งหมดของตัวเองขายในเวลานี้ก็คิดอย่างที่ผมบอกก่อนนะเรื่องเหล่านี้ต้องคิดให้มากๆนะครับเพราะผมก็ห่วงพวกคุณนะครับก็อย่างไรก็เป็นคลิปสั้นๆอยากจะสอนพวกคุณเป็นประโยชน์มากๆครับส่งแชร์ไปเยอะเผื่อลูกหลานพี่น้องคุณอาจจะได้ฟังในสิ่งที่ผมเตือนแล้วมันจะเป็นประโยชน์ไม่อยากให้มาฆ่าตัวตายกันบ่อยๆมาล้มควันกันในรถล้มควันกันในบ้านยิงยกครัวฆ่าตัวเองไม่เอานะครับหลายข้อความหลายอินบ็อกซ์ส่งมาหาผมประธานบอยผมไม่ไหวแล้วผมจะฆ่าตัวตายผมขอปรึกษาหน่อยบอกเอางี้ถ้ามึงจะตายมึงตายไปเลยไม่ต้องมาปรึกษากูหรอกเพราะผมไม่ใช่คนดราม่าแต่ถ้ามึงจะสู้มาปรึกษากูเดี๋ยวมึงวางสายไปมึงอาจจะรู้สึกไม่อยากจะฆ่าตัวตายก็ได้คุยกันครับมาคุยกันนะเพราะนั้นทุกอย่างมันแก้ไขได้แต่ต้องแก้ไขด้วยความถูกต้องแล้วก็ไปบนหนทางของมันจริงๆอย่านอกลู่นอกทางนะครับช่วงนี้รักษาตัวเองกันด้วยขอบคุณมากๆที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปสวัสดีครับ
ปลาในนามีข้าวแผ่นดินของเรานั้นมีแต่ความสุขใจพระบารมีที่แสนยิ่งใหญ่หล่อล้อมรวมใจให้ไทยเป็นหนึ่งเดียวกันองค์พระราชาที่ฟ้ากำหนดทรงโปรดเมตตาให้ปวงประชาอุ่นใจเมื่อถึงเวลาที่ฟ้าตั้งใจพวกเราชาวไทยพร้อมใจถวายพระพรมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นเพราะท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีของแผ่นดินขอพระองค์ทรงพระเจริญมหาราชาของแผ่นดินพระราชินีคู่แผ่นดินสีกรุงรัตนโกสินทร์ถิ่นเจริญองค์พระราชามหาวชิราลงกรท่านทรงอาทรให้ลูกหลานไทยปลอดภัยร่มเย็นพระบารมีศาสีงามเด่นพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทยพระท่านทรงเป็นแสงทองส่องทางสว่างกลางไทย